ไปต่อกันที่เรื่องราวของน้องเชอปราง BNK48 ในช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยของทาง BNK48 เนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะไปเริ่มต้นกันที่น้องเชอปรางกัปตัน BNK48 ดีใจที่เหล่าบรรดาโอตะร่วมโหวตในการโหวต16สาวซึมซึในซิงเกิลที่6 Beginner ที่ผ่านมาคือแฟนๆเนี่ยทุ่มทุนโหวตให้เธอกว่า16ล้านบาทส่งผลให้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นเซนพสุดในซิงเกิลนี้นะแล้วเชอปรางก็ขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ฝันเนี่ยเป็นจริงไปได้อีกก้าวหนึ่งยอมรับว่ากดดันที่ได้เป็นเซนเตอร์แต่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ตื่นเต้นที่ซิงเกิลที่6จะเปิดตัวในวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้แล้วนะคะสาวๆทั้ง16คนเนี่ยก็โตขึ้นมาทั้งการร้องการเต้นมิวสิกวิดีโอก็แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะคะทุกคนตั้งใจกับซิงเกิลเพลงนี้มากและเป็นซิงเกิลที่สร้างชื่อของวงรุ่นพี่ AKB48ส่วนดราม่าในวันเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นี่ก็ยอมรับว่าทราบเรื่องมาบ้างนะคะแต่ทางวงเนี่ยได้พูดคุยกันแล้วและไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่เชอปรางหันไปถามเพื่อนๆสมาชิกด้านหลังพร้อมกับร้องไห้ว่าเราได้ที่หนึ่งจะมีใครยินดีกับเราไหมนะแล้วก็มีเพื่อนในวงเนี่ยวิ่งมาให้กำลังใจน้อยค่ะเพราะว่าวันนั้นมีปัญหาด้านเทคนิคเสียงตนเองก็ทราบอยู่แล้วพอพูดเลยออกไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินและที่พูดบนเวทีว่าอยู่ตรงนี้ไปอีกสักพักนึงเนี่ยเพื่อดูแลทุกคนและให้ทุกคนก้าวข้ามไปก็ถือมีการเอาไปตีความกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะจบการศึกษาหรือว่าออกจากวงเจ้าตัวยืนยันว่าปีนี้ยังมีงานกับวงอย่างต่อเนื่องและคิดว่ายังมีอีกหลายอย่างที่สามารถทำได้ในฐานะสมาชิกวงยังไม่คิดจบการศึกษานะคะแล้วก็ยอมรับว่าพอใกล้จบปริญญาตรีทำให้ตนเองมองถึงอนาคตว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วและตอนนี้ขอทำงานกับสมาชิกทุกคนให้เต็มที่และเชื่อว่าวันนึงค่ะหากไม่มีตนเองเนี่ยวงก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็มีสมาชิกทุกคนที่ทำให้วงเนี่ยมีวันนี้ค่ะแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนไม่ว่าตัวเชิญหรือว่าน้องๆแต่ละคนที่เลือกน้องๆกันมาเอาฝันหนึ่งด้วยที่เราทำได้แล้วด้วยเป็นแรงสนับสนุนจากแฟนๆของพวกเราจริงๆเพราะมันก็ไม่ใช่จำนวนน้อยเลยเนาะแต่วันนั้นคือดราม่าเยอะมากถ้ายังไงหนูก็คิดว่าข้างหลังเราคุยกันแล้วเราโอเคกันภายในวงแล้วก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับสิ่งนี้แล้วก็ทุกอย่างกำลังดำเนินไปต่อไปของเราจะอยู่ที่นี่อีกสักพักนึงอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบตีความอะไรแบบนี้เชิญก็มีอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะทำอะไรต่อดีค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ถอยไปแบบเป็นการจบการศึกษายังไม่ขนาดนั้นยังอยากจะอยู่ดีค่ะยังรู้สึกว่าเรามีแฟนๆที่เขาอยากให้กำลังใจเราหนูฉันยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีอะไรที่ทำได้อีกแล้วก็เติบโตได้อีกในฐานะของ BNK48 ค่ะเชอปรางก็ได้เป็นตัวแทนสมาชิก BNK48 นะคะกับกิจกรรมทำบุญกับแฟนๆผ่านการจัดตั้งมูลนิธิ BNK48 ในกิจกรรมระดมทุนนำเงินไปช่วย3หน่วยงานหลักที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะทางต้นสังกัดเนี่ยก็เปิดเผยแผนงานตลอดทั้งปีนี้ว่าจะเดินสายพาน้องๆไปตีตลาดต่างประเทศค่ะแล้วก็จะมีงานให้น้องๆนะทั้งซีรีส์ละครภาพยนตร์คอนเสิร์ตและอีกเยอะแยะมากมายเน้นให้ BNK48 รุ่นที่1และรุ่นที่2พัฒนาตนเองให้มีงานอย่างทั่วถึงและจะยังไม่เปิดตัว BNK48 รุ่นที่3ในปีนี้อ่ะนี่คือแผนของเขานะคะ